ก่อนชมนคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของวิธีการสะท้อนหน้าจอมือถือ Android นะครับเข้าคอมพิวเตอร์นะฮะสำหรับใน w n n o w w s 1นะครับก็จะมีฟิลเจอร์นะครับที่เราสามารถที่จะสะท้อนหน้าจอเข้า ไปยังคอมพิวเตอร์ได้นะครับจากมือถือนะครับเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมใดๆนะครับเออสหรับฟิวเจอร์นี้นะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปได้ที่นะครับคลิกขวานะครับที่เรา่มตนนะครับเลือกเซตติ้งนะฮะจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่ s ิสเต็มนะครับคุณจะเห็นคําว่านะครับโปรเจคติ้งนะครับทูดีเอสพีซีนะครับก็คือตรงเนี้ย ไอตัวโปรเจ c ติ้งเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นคล้ายๆการฟิลเตอร์ของการสะท้อนหน้าจอนะครับสำหรับใครที่นะเปิดมาแล้วนะครับขึ้นประมาณว่าดีไวซ์ของคุณเนี่ยไม่ไม่รองรับนะครับตัวมิลเลคัก็คือตัวมิลเลคัเนี่ยตัวปืนตัวสะท้อนหน้าจอนะฮะก็จะขึ้นลักษณะตัวแดงๆแบบเนี้ยแสดงว่านะครับเครื่องของคุณเนี่ยไม่รองรับในการสะท้อนหน้าจอนะส่วนใหญ่ที่ไม่รองรับเพราะว่าเครื่องของคุณไม่ได้มี WiFi นะฮะหรือ Wi-Fi ของคุณเป็นเวอร์ชั่นที่เก่ากว่านะส่วนใหญ่แล้วจะเป็น จะเป็นเรื่องของ PC ทั่วไปมากกว่าที่ไม่มี Wi-Fi นะวิธีแก้ก็คือไปหา usb Wi-Fi นะคที่ที่รองรับมิลิแคร t ด้วยนะครับส่วนใหญ่ทุกวันนี้นะครับ w i ไฟตัวที่เป็น usb เนี่ยส่วนใหญ่จะรองรับทุกตัวอยู่แล้วนะนอกจาก Wi-Fi ตัวที่มันเก่ามากๆนะครับซึ่งผมจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ประมาณสัก6-7ปีเนะี่ยมันจะไม่รองรับนะแต่ผมก็หาข้อมูลแล้วมันก็ไม่ได้บอกแล้วว่า เอ,อ่อต้องเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงถึงจะรองรับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าจะไม่รองรับแต่รุ่นใหม่ๆทุกตัวรู้สึกว่าจะรองรับนะเพราะว่าจากที่ผมทดสอบมาเอาตัวรุ่นใหม่ๆมาเสียบก็จะรองรับหมดคนระับโอเคนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่ติดปัญหาว่าทําไมเครื่องตัวเองนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้ครับก็คือเสืิมเนื้อก็คือว่าคุณนะ่ะไม่ได้ใช้ Wifi นะครับก็คือถ้าเป็น PC คุณก็ต้อง ต้องหา USB มาเสียบนะครับ USB Wi-Fi มาเสียบหรือนะฮะอีกอย่างก็คือเครื่องของคุณเนี่ยใช้ Wi-Fi คนละตัวนะฮะสมมติว่าเครื่องของคุณเนี่ยมี Wi-Fi อสตัวเราเตอร์คุณมี Wi-Fi ที่เป็นเค้ื่นความถี่อยู่2อเครื่องความถี่ก็คือ2.4 กับ 5G นะครับก็คือเวลาคุณเชื่อมต่อคุณต้องเชื่อมให้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าคุณจะเชื่อม2ส4คุณต้องเชื่อม 2G4 ทั้งคู่นะครับทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ในมือถือนะฮะก็คือมันต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันนะครับในการใช้งานนะเอาง่ายๆคือต้องใช้เน็ตตัวเดียวกันอยู่ในเน็ตเวิร์บวงแูนเดียวกันนะฮะโอเคนะัอันนี้สําหรับคนที่มีปัญหานะครับในการเชื่อมต่อไม่ได้ผมต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าจะมีคนถามมาเยอะแน่ๆนะฮะโอเคนะครับสำหร รอแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับหลังจากเสียบ wi-fi นะครับคุณก็คอนเน็กรัับผมจะเลือกคอนเน็ก2.4แล้วกันนะครับเพราะว่ามือถือ Android ผมมันเป็นรองรับได้แค่สองจุนะครับหลังจากเชื่อมต่อนะครับเอา u s เอ USB เสียบไปที่คอมพิวเตอร์แล้วนะครับคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับอาจจะนะครับสามารถที่จะซัพพอร์ตนะครับตัวบวตัวโปรเจคติ้งนะทูดีพีซีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่านะครับ คนที่เปิดมาครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่ขึ้นลนักษณะแบบนี้นะครับอาจจะขึ้นให้คุณต้องมีการนะครับเพิ่มแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Wireless Display นะครับก็คือมันจะมีเมนูอยู่ตรงนี้นครับซึ่งผมทำไปแล้วไงมันเลยไม่ขึ้น,นครับตอนนี้จะใช้ใช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 จินตนาการในการสอนแล้วกันนะครับก็คือตั้งใจฟังให้ดีนะครับก็คือมันจะมีเมนูตรงนี้ที่เขียนว่าคุณจำเป็นต้องลงนะครับ ที่เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า w ไ l l e t Display ให้คุณกดที่มัน1ครั้งนะครับหลังจากกดที่มันหนึ่งครั้งแล้วมันจะมีลิสต์โปรแกรมต่างๆนะครับที่คุณเคยติดตั้งหร,หรือโปรแกรมของเครื่องเนี่ยมันมติดตั้งเอาไว้แล้วนะมันจะมีลิสต์อยู่ตรงนี้แล้วเราเคยติดตั้งเอาไว้แล้วจะมีด้านบนสุดนะครับที่เขียนว่าแอ d นะครับแล้วจะมีคล้ายๆว่าเป็นเครื่องหมายบวกนะครับ เพื่อให้คุณครับเพิ่มนะครับแอปพลิเคชันตัวที่ชื่อว่า wireless display นะครับซึ่งเวลากดบวกไปแล้วเนี่ยมันจะมี list โปรแกรมต่างๆนะครับที่คุณยังไม่ได้ลงนะครับให้คุณหาคำว่า wireless display นะครับหรือเขียนว่าประมาณว่า wireless นะผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น wireless display นี่แหละนะฮะพิมพ์เซิร์ชหาก็ได้หรือเลื่อนหาก็ได้นะครับก็คือมันจะมีคำว่า wireless display นะครับติดตั้งไปแล้วจะได้น้าลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคนะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงให้มััันนคคครรรอบบุม้กสห่ใใทีช PC แล้วใช้เน็ตเวิร์กที่เป็นเหมือนกับว่ามีสายแลนด้วยแล้วไวเลสด้วยนะครับคุณต้องเข้าไปปิดนะครับไวเลสสายแลนนะครับก่อนนะครับก็คือเข้าไปปิดนะฮะเน็ตเวิร์กของอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับให้ผมให้ผมไปที่เดี๋ยวนะให้ไปที่นะครับเชนนะครับแอปเจสเตอร์ออปชั่นนะครับจากนั้นครับให้ไปคูณไปดิสเลเบิลตัวที่เป็นสายแลนก่อนนะครับให้ใช้แค่เฉพาะเอ่อตัวไวเลสก่อนนะฮะจากนั้นนะครับ คุณก็จะได้สัาลักษณแบบนี้นะครับที่เขียนว่าตัวนี้ที่เป็น wi-fi เนี่ยมันคอนเน็อยู่นะฮะแล้วคุณนะครับก็เข้าไปที่เดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือเข้าไปที่ Projecting นะฮะจากนั้นนะครับก็คือให้เปิดสลักษณะแบบนี้เอาไว้ก็ได้ครับ available นะครับ e v a y w h e r e นะครับหรือเป็น available ตัวนี้ก็ได้ครับแต่ว่าจะขึ้น o way off นะครับให้ให้เป็นประมาณแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็อาจจะกดตัวนี่ครับ run connect to the โปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์ to rpc ก็ได้นะครับหรือไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วเลือกสะท้อนหน้าจออัจฉริยะก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดในโทรศัพท์ให้ดูนะครับผมสะท้อนให้ดูเลยแล้วกันนะฮะหลังจากเราสะท้อนหน้าจอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสะท้อนให้ดูก่อนครับเพราะว่าผมจะต้องเข้าเมนูนะครับให้หน้าจอให้ดูนะครับเวลาคุณเข้าในมือถือนะครับเวลาคุณเปิดโปรเจกติ n งเรียบร้อยแล้วครับเวลาคุณจะเปิดที่มือถือนะครับคุณให้เข้าไปที่นะครัััับบตต้้งงคคคค่่าาานนะะรรกก็ือ ตรงนี้นะครับที่เป็นกรงกลางจอนะครับแล้วจากนั้นครับให้เลือกนะครับให้เลือกไปที่นะครับเมนูที่เขียนว่าการสะท้อนหน้าจออัจฉริยะนะฮะมันจะอยู่ช่วงล่างๆหน่อยนะครับในตรงที่เป็นนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยที่ไปอยู่กลางจอเนี่ยการสะท้อนหน้าจออัจฉริยะนะครับเข้าไปที ke, öllig, ่มันนะครับคุณจะเห็นประมาณแบบนี้นะครับจริงๆนะถึงว่าถ้ามันปิดการใช้งานอยู่นะครับคุณจะต้องเปิดการใช้งานที่อยู่ด้านล่างที่เขียนว่าการ สะท้อนหน้าจอตรงนี้จะเขียนว่าเปิดใช้งานอยู่ใช่ไหมปกติเนี่ยตรงนี้มันจะไม่เปิดไว้ให้คุณเลื่อนนะครับจากปิดเป็นเปิดนะแล้วมันจะมีให้กดว่าค้นหาอุปกรณ์ที่รองรับถ้าเครื่องของคุณนะเป็นคอมพิวเตอร์พ c ของคุณเนี่ยเปิดฟิวเจอร์นี้ไว้ก็คือรันตัวมิลลิแคดเอามากีเอาไว้นะครับมันก็จะสามารถที่จะเ รองรับนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องของผมมาสะท้อนอยู่นะฮะก็สามารถที่ใช้งานได้แล้วนะฮะก็คือนี้คือวิธีการสะท้อนหน้าจอนะครับสมมุติว่าอยากจะยกเลิกคุณต้องไปยกเลิกนะผ่านมือถือนะครับการสะท้อนหน้าจอของเอ่อบินโดที่เป็นโปรแกรมตัวนี้จะไม่ใช่สะท้อนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหน้าต่างวินโดนะครับคือมันจะเอาทั้งหน้าจอมือถือเนี่ยมาใช้ได้เลยแล้วก็เมาส์นะครับจะสามารถที่จะเลื่อนนะครับมาไว้ในในโทรศัพท์ได้นะครับทุกอย่างที่ทำเนี่ยจะอยู่ในโทรศัพท์หมดนะครับไม่ได้อยู่ในคอมมันไม่ได้เป็นหน้าาต่ง นะครับคุณไม่สามารถจะย่อและต่างให้มันเล็กได้นี่พลาไหมครับถ้าถือว่าคุณจะยกเลิกคุณก็แตะก็แตะตรงนี้เพื่อยกเลิกยกเลิกการเชื่อมต่อนะฮะมันก็จะขึ้นหน้าต่างกษาะแบบนี้นะครับคุณอาจจะปิดมันด้วยนะครับก็คืออาจจะปิดด้วยออร์ดินา f 4นะรหรือว่ามันจะปิดเองแบบนี้นะฮะก็คือประมาณแบบนี้นั่นเองนะฮะก็สําหรับคนที่ทํางานครั้งแรกอาจจะมันจะมีให้ขึ้นอยู่ตรงนี้ให้เรายอมรับว่า เ,เหมือนกับว่าตอนคอนเน็ t ครั้งแรกอ่ะให้เราอนุญาตให้สะท้อนไหมคุณอาจจะต้องมากดยอมรับช่วงประมาณตรงการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับอันนี้คือวิธีการเสะท้อนหน้าจอของ คอมพิวเตอร์นะฮะสรุปอีกทีนะครับสำหรับคนที่นะครับมีปัญหาตัวแดงๆและใช้งานไม่ได้นะฮะก็คืออาจจะขึ้นมาอุปกรณ์คุณไม่รองรับนะฮะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ PC ทั่วๆไปนะฮะก็คือเอาไว้ง่ายคือเครื่องคุณไม่มีไวเลสนะคุณต้องไปหาไวเลสยูเที่เป็นรุ่นใหม่ๆมาเสียบนะครับสำหรับใครที่ใช้น็อตบุกอยู่แล้วก็ยังทําไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไวเลสของคุณอาจจะเป็นรุ่นเก่านะฮะโน้ตบุกอาจจะคุณอาจจะเป็นรุ่นเก่าก็ได้นะฮะหรือนะครับคุณไม่ได้เชื่อมตตตต่่่ออออ WiFi เเเเเดดีียยวววกกััันนนะะาาาจจจจป็รร์แคุณไม เชื่อมต่อคนละเวอร์ชันนะครับเป็น5 g กับ2 g, 2, g, 2, g, 2 g นะครับ g ครึ่งไม่สามารถที่จะรองรับได้นะครับก็คือประมาณแบบนี้แหละม,มันไม่มีอะไรยุ่งยากไปมากกว่านี้นะครับก็อย่างที่ผมศึกษามานะครับหลายคนติดปัญหาเรื่องไอ้ตัวแดงที่ผมอธิบายตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแหละว่าเวลา ค n n e น t เข้าไปมันก็บอกว่าเอ้ยเวลาเปิดเข้ามาตรงอ o ปโตร i ิตติ้งทูนิพิซีเนี่ยนะมันก็จะบอกประมาณว่าอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับนะครับก็คือประมาณแบบนี้ก็คือปัญหาส่วนใหญ่เลยครับเกิดจากว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีไวเลสนะเพราะว่าฟิวเจอร์ตัวนี้ต้องใช้เอ่อไวเลสนะครับเพราะว่ามันเป็นไวเลสดิดสเพย์นะจริงๆฟิวเจอร์นี้มันเปลี่ยนชื่อบ่อยมากทีแรกมันชื่อว่าคอนเนกนะฮะ ตนี้มันก็เปลี่ยนมาเป็นไวเลตอีกแล้วนะฮะไวเลตไวไฟแล้วมันจะชื่อ Wi-Fi ด้วยบ้าง WiFi WiFi Connect กันทุกอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆนะตัวล่าสุดเนี่ยมันชื่อไวเล s ดิสเพย์นะก็ไปลองใช้งานกันดูนะครับใครติดปัญหาตรงไหนยังสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรเจคติ้งดิสพีซีตัวเนี้ยก็สอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าผมว่างแล้วผมรู้อาจจะมาตอบนะครับหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบนะครับเราจะแก้ปัญหาให้คุณได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะลากเพียงเท่านี้ครับสวัสดี